Goodbye เป็นคำที่ไม่ค่อยพูดกันในภาษาอังกฤษค่ะวันนี้มาดูกันว่าฉันไปก่อนนะแกขอตัวก่อนจะพูดแบบไหนได้บ้างเอาไปใช้สลับกัน 5-6 แบบคงจะเจ๋งไม่เบาเลยใช่ไหมคะHello everyone, welcome back to 3 Minutes English กับ Profile is English ตามหัวข้อเลยนะคะเราจะพูดอะไรได้บ้างแทนคำว่า goodbye ในภาษาอังกฤษค่ะ There are many casual ways of saying goodbye การจะพูดกับเพื่อนว่าไปก่อนนะจริงๆก็พูดได้หลายแบบเลยค่ะเพื่อจะเริ่มแบบที่ง่ายที่สุดเลยนะคะแบบแรกค่ะ bye ใช้บ่อยมากๆเลยค่ะแค่คำว่า bye แบบที่สองค่ะง่ายไม่แพ้กันเลย bye bye หรือบายบายก็มักใช้กับเด็กๆนะคะหรือถ้าเราต้องการให้ตัวเองเนี่ยดูน่ารักคิวต์ก็สามารถพูดได้ค่ะบายบายแบบที่3ค่ะ See you later ไว้เจอกันนะมักใช้กับเมื่อเรามีแผนจะเจอเขาอีกเร็วๆนี้ค่ะแต่ถ้ายังไม่รู้ว่าจะเจอกันอีกทีเมื่อไหร่ก็อาจจะพูดว่า See you soon หรือถ้าจะพูดสั้นๆแบบที่5 See ya แบบที่6ค่ะเริ่ม advance ขึ้นมานิดนึงแต่ถ้าได้ไปใช้ก็ดูดีทีเดียวค่ะได้แก่ I'm heading offจะไปแล้วนะแก I'm heading off ปกติคำว่า head to ก็หมายถึงมุ่งหน้าไปอย่างแต่นี่ใช้ head off แปลว่ามุ่งหน้าออกไป I'm heading off now see ya หรือจะพูดที่สั้นกว่านั้นก็เป็นแบบที่7ค่ะ I'm off now bye bye แบบที่8ค่ะใช้ verb คำว่า make a move ซึ่งอาจจะเจอได้ในหลายรูปแบบค่ะ I'm going to make a move หรือ I need to make a move now หรือแม้กระทั่ง I've got to make a move ต้องไปแล้วนะแก I've got to make a move แบบที่11ค่ะ I must be going ฉันต้องไปแล้วล่ะ I must be going แบบที่12มีความเป็นอเมริกันอังกฤษนิดนึงนะคะ I've got to take off ปกติคำว่า take off ใน British English แปลได้2อย่างค่ะอันที่1ก็คือถอดออกเช่นPlease take off your shoes. กรุณาถอดรองเท้าออกหรือ The plane is taking off. เครื่องบินกำลังออกแต่ใน American English สามารถหมายถึงฉันจะไปแล้วนะได้ด้วยค่ะ I've got to take off. แบบที่13ค่ะ Have a good one. หมายถึง Have a good day นั่นเองค่ะหรือบางทีอาจจะได้ยินคล้ายๆกันค่ะ Have a great day. Have a lovely day. อีกทีนะคะ Have a good one. Have a great day.Have a lovely day. แบบที่14ค่ะได้ยินบ่อยไม่แพ้กัน Take care หรือ You take care. แบบที่15และ16ใช้เมื่อคู่สนทนาก็จะไปเช่นกันและเขาต้องเดินทางแบบขับรถออกไปค่ะสามารถพูดว่า Have a safe journey หรือ Drive safe. You drive safe now. และแบบสุดท้ายค่ะใช้บอกเป็นไนว่าเดี๋ยวอาจจะโทรไปหรืออาจจะ text ข้อความไปหาพูดว่า Talk to you later.หวังว่าทั้งหมด17ประโยคเหล่านี้จะมีประโยชน์กับทุกคนนะคะแล้วพบกับ 3 Minutes English และ Profile ได้ใหม่คลิปหน้าส่วนใครที่สนใจลงทะเบียนคอร์สออนไลน์กับไฟต้องรีบหน่อยนะคะเพราะว่าโปรโมชั่นพิเศษใกล้จะเต็มโควต้าแล้วค่ะและสุดท้ายท้ายสุดก่อนจะจากกันไปอย่าลืมไปกดติดดาวเพื่อคีปอัปเดตกันกับไฟนะคะแล้วเจอกันค่ะ See you soon bye bye